สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่กี้ลองทำแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะคะเปิดจาก YouTube ทำไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าแล้วก็ใส่ปลาด้วยนะคะสีตั้งท่าทางน่ากินนะคะแต่ว่าโอ้ควันขึ้นครับนะครับนี่ใส่เห็ดฟางด้วยนะครับช่วงนี้เป็นหน้าไข่มดแดงแถวบ้านนอกนี่เยอะมากแถวบ้านพี่เปาเนี่ยพี่เปาอยู่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะลองแกงดูแล้วก็ใส่ปลาใส่ปลาพี่ไม้พอดีถามจันนกีมาแล้วก็นี่ผักหวานก็เห็ดฟางลองทำนี่ครั้งแรกนะคะที่เคยทำลองชิมดูใส่ปลาแล้วก็ใส่อะไรอีกอ่ะน้ำปลาตะกี้บอกแกงง่ายๆก็เลยลองทำแล้วก็ใส่ใบอะไรอีกก็ไม่รู้อีกใบหนึ่งนี่ค่ะก็เห็นเดี๋ยวถ้าแซ่บเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้มีตลาดนัดตอนเย็นเดี๋ยวเมื่อกี้จะไปซื้อมาลองทำกินอีกทีนะถ้าทำแซ่บนะว่าจะใส่ตะไคร้กับข่าด้วยนะฮะช่วงนี้ไข่มดแดงคนมาขายเยอะหมกหนึ่ง50 บาทได้เยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะลูกเป็นๆเลยนะเพื่อนอยากกินไปลองทำกินดูนะคะแต่นี่คือสดๆเลยนะคะแต่ก่อนเมื่อกี้ตอนอยู่กรุงเทพอยากกินมากก็เลยไปซื้อที่ตลาดไข่นี่คือไม่ใสนะคะขาวขุ่นมากแต่ถ้าอยู่บ้านนอกนะคะเขาไปอะไรก็เรียกไปแย่ไข่มดแดงมาเขาก็มาขายเลยล้างๆแล้วก็มาขายตอนเย็นมันจะใสตัวจะใสมากนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ